สาวคนไหนปั่นหัวนิชิโนะเหรอลูกนิชิโนะกำลังถูกปั่นหัวบุรีรัมย์เมืองทองเริ่มอวยเด็กตัวเองอีกครั้งยินดีต้อนรับสู่ Channel ความลับฟุตบอลไทยกันอีกครั้งนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามใครยังไม่ด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยนะครับเนี่ยกูชี้กูทำไมวะเนี่ยกราบเท้าคุณพ่อนะครับในที่สุดก็ได้มาคุยเรื่องนิชิโนะสักทีนะครับนิชิโนะจากลูกจากเมียมาทำงานที่ประเทศไทยครับน่าสงสารจริงครับพ่ออันนี้จริงมันชีวิตคล้ายผมเองนะครับตอนเรียนรอปีสุดท้ายและต้องไปเข้าค่าย5วัน4คืนครับพ่อเพื่อนๆผมมันบ่นใหญ่เลยครับจากแฟนไปแบบนี้เหงาแย่เลยแต่ตอนนั้นผมอยากหัวเราะในใจครับตะโกนว่าสะใจเว้ยแฟนกูมาเข้าค่ายด้วยคืนนี้ได้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับพ่อพ่อคานว่าแฟนเองเป็นผู้ชายอีกแล้วใช่ไหมลูกคืนนั้นมดกัดทั้งตัวเลยครับพ่อเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับช่วงนี้สถานการณ์บุรีรัมย์เป็นแบบนี้นะครับสุภโชคสารชาติก็ได้ลงบ้างไม่ได้ลงบ้างนะครับเริ่มใจคอไม่ค่อยดีแล้วครับสุภชัยใจเด็ดใจคอไม่ค่อยดีมานานแล้วครับตั้งแต่โดนใบแดงต่อยหน้าเวียดนามในยู23ชิงแชมป์อาเซียนเรียกว่าแทบนั่งยาวกับบุรีรัมย์เลยนะครับในตอนหลังและยังมีข่าวอีกว่าถ้าเรือสนใจในตัวเขาด้วยครับอาจจะมีเลนกอผายที่ครบจิตใจลุงเนอย่างรุนแรงครับมาดองเรือให้เข้มก่อนครับช่วงนี้ยังเข้มไม่พอครับสุภนัทก็เลยได้โอกาสลงอย่างต่อเนื่องครับมันช่างเหมาะเหลือเกินครับเหมือนกับเขียนบทนิยายเอาไว้เลยครับตั้งแต่มีข่าวว่านิชิโนะได้มาคุมทีมชาติไทยบุรีรัมย์ก็ส่งเขาลงเล่นอย่างต่อเนื่องครับเหมือนหวังผลอะไรบางอย่างใช่ไหมล่ะครับก็หวังว่าให้ติดชุดคัดบอลโลกในเดือนกันยายนนี่แหละครับพ่อเราก็เลยได้เห็นภาพสุภนัทเหมือนตานะครับร้องไห้หลังจากที่ยิงไม่ได้ในฟุตบอลโตโยต้าลีกครับทั้งที่โอกาสมากมายครับในวันนั้นเพราะเขารู้ดีครับว่าโอกาสลงเล่นกับสโมสรเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้คืนทีมชาติชุดใหญ่และได้เล่นในฟุตบอลโลกชุดที่นิชิโนะกำลังจับตามองหาคู่กองหน้าในกล่องดวงใจเขาอยู่นี่แหละครับและที่หาก็คือครับสื่อดังอย่างโกลด์ทำคลิปเชียร์สุภนัทขึ้นมาเฉยเลยครับลองหาดูกันได้ครับแถมช่วงนี้เมืองทองยังดรอปเจ้ามุ้ยเป็นสำรองของเมืองทองอีกด้วยและใช้บาร์เซลยิงคู่กันทำให้เมืองทองมี3เทพกองหน้าเป็นสำรองด้วยครับทั้งธีรศิลป์อดิสังก็ออกถูกแต่ส่วนมากครับเกมนึงก็เปลี่ยนแค่คนเดียวเท่านั้นครับทำให้โอกาสติดทีมชาติของธีรศิลป์อดิสังน้อยลงไปทุกทีครับเพราะนิชิโนะบอกเองว่านักเตะที่ผมจะเรียกมารับใช้ประเทศไทยนั่นต้องตัวจริงของสโมสรเท่านั้นไม่งั้นไม่เอาส่วนเมืองทองนั้นตั้งแต่นิชิโนะกลับมานะครับชอปปุยก็เริ่มเล่นได้ดีอย่างน่าเหลือเชื่ออีกครั้งนึงครับและอาจจะกลับมาติดทีมชาติครั้งนึงด้วยผมไปสืบมาแล้วนะครับพ่อช่วงที่นิชิโนะพาทีมญี่ปุ่นไปลุยฟุตบอลโลก2018นะครับที่อยู่กลุ่มเดียวกับโคลัมเบียเซเนกัลโปแลนด์นิชิโนะไม่ได้จัดตัวแบบสับขาหลอกคู่แข่งใครเลยครับตั้งแต่นัดแรกในฟุตบอลโลกยันนัดสุดท้ายครับชุดเดิมแบบยาวๆเลยครับแต่เขามีเทคนิคลับครับพ่อคือนัดอุ่นเครื่องก่อนฟุตบอลโลก3นัดครับที่ญี่ปุ่นต้องเจอกับกาน่าสวิตปารากวัยครับเขาจัดตัวแบบสับขาหลอกคู่แข่งครับเพราะ3นัดที่อุ่นเครื่องครับไม่เคยมีการจัดตัวแบบเดียวกันเลยครับสลับตำแหน่งกันมั่วหมดครับกองหน้าเปลี่ยนกองกลางเปลี่ยนกองหลังเปลี่ยนตลอดในสามแมตช์ครับคนดูยังงงนะครับใครหวังว่าจะคาดเดาวิธีการเล่นของนิชิโนะได้ในช่วงนั้นต้องผิดหวังแน่ละครับเพราะสับขาหลอก11ผู้เล่นแบบที่งงทั้งประเทศแบบนี้มันก็เหมือนกับสูตรลับอย่างนี้แหละครับแถมฟุตบอลโลกก็มาอีกชุดนึงด้วยมาดูกันครับพ่อทีมใหญ่ก็เริ่มอวยนักเตะตัวเองกันบ้างแล้วนิชิโนะไม่ได้มีเวลาสับขาหลอกเหมือนฟุตบอลโลก2018นะครับเขาทำอย่างไรความหลอกช่วยเขาได้หรือเปล่าเขาหลงอะไรในจุดนี้หรือเปล่าเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับความลับในวันนี้ใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่ด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ